อนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสอบถามถึงพี่โบค่ะแต่ว่าทีนี้พี่โบเขาจัดการเรื่องงานศพทางพี่น่าจะทราบกันดีนะคะก็เท่ากับวันนี้ไม่สามารถเอาเอกสารไปได้ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตอบอะค่ะไม่รู้ว่าคนไหนจะมีอำนาจในการตอบบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะทางผอเคยลงมาคุยกับตัวทนายด้วยว่าได้หมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่กฤษดาแจ้งไปค่ะวันศุกร์ว่ามาติดต่ออีกทีนึงเขาแจ้งว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องตามที่เขาแจ้งซึ่งทางเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนอื่นแล้วก็รับมอบอำนาจจากคุณโบจริงๆตรงนี้คงต้องถามข้างในอะค่ะว่ายังไงแต่เมื่อกี้คุณเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเป็นพี่สาวใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าให้รับมอบอำนาจจากใครก็ได้แบบนี้ใช่ไหมจากพี่สาวก็คือเป็นพี่สาวเนี่ยรับมอบอำนาจให้ใครมารับแทนก็ได้ก่อนหน้านี้เขาบอกแบบนี้ใช่ไหมคะเขาแจ้งว่าให้มารับเอกสารนะซึ่งทางเราแจ้งไปแล้วว่าเราเคยมอบอำนาจเอาไว้แล้วเราก็จะมารับความที่เราเคยมอบอำนาจไว้ค่ะเราตรงนี้ยังไงทางญาติหรือครอบครัวเขาก็แจ้งให้เรามารับถ้าเกิดนับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วที่มีการผิดของข้อตกลงกันอยู่ตามที่กระดังแถลงเพราะว่าคือทำเป็นตัวเองค่ะที่จะตั้งน้องในทีมที่มาเรานับไม่รู้กี่ครั้งแล้วค่ะที่เราต้องมาถามส่วนที่เขาติดต่อที่ทนายดังไปเนี่ยทางเราก็รับทราบและตามติดตามเรื่องให้ตลอดอะค่ะหรืออย่างวันนี้ที่นัด9 โมง 9 โมงครึ่งอย่างเงี้ยเราก็มาแล้วชยพัฒน์ซึ่งตอนเนี้ยพี่โบเขาจัดงานศพน้องเขาเพิ่งเผาอะค่ะแล้วก็กำลังเก็บกระดูกอยู่เราก็เลยไม่ทราบว่าต้องทำยังไงฝั่งที่นัด9 โมงครึ่งนี่คือตัวของผอ.โรงพยาบาลราชธานีคือทางโรงพยาบาลอันนี้ทางรัฐมนตรีแล้วก็อธิบดีของกรมราชธรรมนะคะแจ้งพี่กฤษดางมาแจ้งทางทีมทนายมาว่าให้เข้ามารับได้เลยอะค่ะจริงๆได้รับเรื่องนี้มาตั้งแต่วันศุกร์บอกว่าให้มาเราก็มารอบหนึ่ง9 โมงก็นั่งรอจน4 โมงไม่สิค่ะคือมันจำเวลาไม่ได้แล้วค่ะเราบอกให้ถูกให้บอกให้รอที่นี่มาตลอด4 โมงครึ่งเราเข้ามารับก็ไม่มีใครเท่ากับว่าถ้าเป็นพี่สาวที่จะต้องมาด้วยตัวเองนี่คือสามารถมาไม่สามารถมาได้เลยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะเราจริงๆเขาเป็นทางผู้ใหญ่อะอธิบดีเป็นคนรับปากเองกับทนายก็เข้ามาหลายรอบมากค่ะครั้งนี้เราก็เข้าใจว่าต้องได้ก็อยากจะเรียนถามข้างในเหมือนกันค่ะว่าใครจะออกมาให้คำตอบตรงนี้ได้ค่ะแล้วทางเราก็ทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยเรามาอย่างเปิดเผยแต่ตรงนี้ก็คือปกติประตูตรงนี้ไม่เคยปิดค่ะเราสามารถเข้าไปได้เลย